ช่วงสู้รบกันเขาปิดพรมแดนใช่ครับแล้วก็แต่เขาก็เปิดให้กับครอบครัวในทหารครอบครัวคนที่รับผลกระทบเข้าไปลี้ภัยหรือว่าเขาเรียกหนีภัยจากการสู้รบชั่วคราวนะครับแล้วตอนนี้ก็ส่งคืนหมดนะครับพยายามส่งคืนและส่วนใหญ่ก็กลับนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กลับใช่ครับแต่ว่าการปิดพรมแดนตรงนี้ปิดด่านผ่านแดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รวมทั้งเราเองก็ทำเป็นระยะถ้ามันผกผันจริงๆนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพรมแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าทางนู้นด้วยซ้ำนะครับอินเดียก็เป็นกังวลนะครับชาวโรฮิงญาหรือว่าคนที่มีเชื้อสายใกล้เคียงกันกับอินเดียเนี่ยก็ทางรัฐจะไขและอื่นๆนี่ก็เยอะนะครับเขาก็พยายามควบคุมตรงนี้เขามีปัญหาพรมแดนกับปากีสถานนะครับกับอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างเข้มงวดกว่านะครับอันนี้ก็ทำให้เนี่ยท่านนี้คงจะเป็นกังวลว่าถ้าอินเดียปิดพรมแดนเข้มข้นนะครับถ้าจีนมีกองกำลังตามแนวชายแดนมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นรัฐกันชนเนี่ยคุณอีกจะหนีไปไหนครับถ้าคุณอีกจะหนีมานี่แหละครับก็ใช่ครับอันนี้หลายคนเป็นห่วงผมว่าท่านนี้ที่ถามก็เป็นห่วงตรงนี้แหละครับว่าในสุดแล้วก็หันไปหันมาก็ไปไทยดีกว่าไทยนี่เข้าง่ายมากเขาคิดอย่างนั้นจริงๆไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ง่ายกว่านะครับหลายคนคิดอย่างนั้นก็มาแล้วตอนนี้จะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็บางคนบอกเกิดแล้วตอนนี้นะครับที่แอบเข้ามาทะลักเข้ามานะครับขอมาหลบภัยเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ทำให้เป็นเหตุผลไงครับว่าทำไมเราตั้งรับสร้างพื้นที่กำหนดพื้นที่ชั่วคราวมากขึ้นนะครับแล้วก็กำลังระดมกำลังจัดระบบระเบียบกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับองค์การสากลองค์กรเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยดูแลผมยังคิดเลยฮะคุณอีกว่ารัฐบาลไทยนี้น่าจะไปเสนอโควต้านะครับให้กับอาเซียนที่ในที่ประชุมนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรามีสตุ้งสตังมากกว่าเราเยอะว่าอย่างเช่นสิงคโปร์จะรับไปเท่าไหร่ก็บอกมาเลยนะครับ อยู่ไกลก็จริงแต่เดี๋ยวส่งไปให้ได้นะครับอินโดนีเซียนี่ดูหล่อมากนะครับในทะเลนะครับพูดอะไรก็หลักการถูกต้องไปหมดแต่พอจะรับไม่รับเลยครับน้อยมากหล่อมากขอไปให้สัก 500,000 ดีไหมครับเขาจะได้ปลอดภัยนะครับอย่ามัวแต่พูดจาหล่ออยู่อย่างเดียวแล้วก็จะเป็นประธานดีสมัยต่อไปจะไปแก้รัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับเอามาดูแลคนเหล่านี้บ้างฟิลิปปินส์ก็มัวแต่ไปคบกับอเมริกันเอาฐานอเมริกันมาวางไว้ตั้ง 6-7 แห่ง9แห่งนะครับก็รับไปบ้างปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเลยครับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทำนะครับสหภาพยุโรปเขามีโควต้าถึงแม้ว่าโควต้าเหล่านี้เยอรมันรับไปเยอะนะครับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในตะวันออกกลางต่างบางทีก็ตั้งโควต้าไว้ก็ไม่รับตามโควต้ามีข้อแม้มีข้อห้ามอีกเยอะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ขยับขึ้นไปว่าทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยก็อย่าพูดอย่างเดียวทำด้วยสิงคโปร์มีศูนย์ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของอาเซียนเนี่ยจริงๆมาตั้งสำนักงานส่วนหน้าที่เมืองไทยเลยสตุ้งสตังเขาก็มีเยอะนะครับจะไปช่วยเรื่องเมียนมาในสิงคโปร์ทำไมเมืองก็เล็กเกาะก็แคบทุกครั้งก็ต้องมาเช่าพื้นที่อาศัยพวกเราอยู่แล้วนะครับก็มาตั้งพื้นที่ส่วนหน้าเนี่ยเอาคนมาเอาเงินมานะครับมาวางไว้แล้วก็ช่วยกันเลยนะครับแล้วก็เอากลับไปสิงคโปร์กลับไปมาเลเซียเขาคงไม่เอาหรอกครับแล้วก็ประเทศอันนี้เราก็รู้นะครับมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็มีปัญหาเขาเองเขาก็เป็นกังวลอย่างเช่นในเรื่องของอิสราเอลฮามาสก็ชัดเจนว่าเขาแตกต่างจากความเห็นของอาเซียนอื่นที่นับถือของคนละศาสนาดังนั้นเราก็ไม่อยากจะไปกดดันเขามากเดี๋ยวแตกกันอันนี้เป็นวิธีการอาเซียนนะครับก็คือว่าในเมื่อเขาไม่รับเราก็ไม่ห้ามอะไรเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ตอนหลังๆก็มาว่าเรานะครับมาว่าเราว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้มาว่ารัฐบาลที่ผ่านมาว่าไปสนิทกับทหารนะครับรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ว่าอะไรมากนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่อีกสักพักนึงก็อาจจะบอกนู่นบอกนี่แต่ว่าไม่ค่อยทำนะครับเรื่องเหล่านี้ในวงการการทูตเขาก็รู้กันอยู่นะครับผมเพิ่งไปที่สำนักงานใหญ่ของอาเซียนที่จาการ์ตามาไม่นานมานี้เองนะครับเขาก็เชิญให้ไปพูดเรื่องนี้ครับคุณนิดครับผมก็บอกว่า
อย่าโกรธกันเลยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียก็มา2คนอดีตคนหนึ่งปัจจุบันคนหนึ่งตอนนั้นนะครับปีที่แล้วแล้วก็อดีตเลขาธิการอาเซียนก็มาหลายคนเป็นเวทีของนักข่าวอาเซียนที่จัดที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่จาการ์ตาผมก็บอกว่าอย่าว่ากันเลยนะครับประเทศไทยนี่แหละและไม่ใช่ความคิดผมด้วยความคิดของศาสตราจารย์อามิตาฟอาชยาซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกตอนนี้ก็สอนอยู่ที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่สหรัฐเขาเป็นยูเนสโกแชร์ถ้าจะ Google ชื่อเขานะครับอามิตาฟนะครับ AMITAF อาชยาเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนในโลกที่ศึกษาเรื่องอาเซียนมากที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยอาจารย์อามิตาฟเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงใจในเรื่องอาเซียนมากที่สุดก่อตั้งอาเซียนอยู่เบื้องหลังอาเซียนความเข้มแข็งต่างๆเนี่ยประเทศไทยแต่ไม่พูดมากแล้วก็ไม่กล่าวอ้างกล่าวอะไรตอนตั้งอาเซียนอามิตาฟบอกว่าอินโดนีเซียเขาอ้างว่าเขาเป็นพ่อเป็นคนให้กำเนิดอาเซียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเซ็นปฏิญญากันที่กรุงเทพคุณถนัดคอมันเนี่ยอยู่เบื้องหลังจับมือคนที่ขัดแย้งกันสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ทะเลาะเบาะแว้งสู้รบกันทำสงครามกันมาตกลงกันที่เมืองไทยเนี่ยนะครับไปเล่นกอล์ฟที่แหลมแท่นก่อนแล้วก็มาตกลงกันต้นเดือนสิงหาว่าถ้าไม่ร่วมมือกันประเทศไทยก็คงจะสู้คอมมิวนิสต์ไม่ได้แล้วก็ในสุดที่เหลือก็คงจะไปกันหมดเขาก็เลยตกลงตั้งอาเซียนแต่ประเทศไทยไม่เคยกล่าวอ้างพวกนี้เลยแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเราเป็นพ่อเราเป็นบิดาของอาเซียนเราไม่เคยต้องการให้สำนักงานเลขาธิการของอาเซียนมาตั้งที่เราแต่ว่าเราจะสนับสนุนให้อาเซียนเข้มแข็งนะครับแล้วก็หนุนมาทุกยุคทุกสมัยทำเขตการค้าเสรีสมัยท่านนายกอนันต์ก็เราทำให้เราเสนอให้นะครับแล้วก็ทำกฎบัตรของอาเซียนสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์จนตัวเองแทบตัวไม่รอดต้องปิดการประชุมที่พัทยานั้นเราก็ผลักดันให้ดร.สุรินทร์พิศวรรณเราไปเชิญกัมพูชาสปป.ลาวเวียดนามเข้าอาเซียนเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้านั่นก็ท่านพลเอกชาติชายนะครับสิงคโปร์ยังอยากจะลบกับ3ประเทศนี้อยู่เลยนะครับแล้วเราก็ไปเปิดประตูทำความสัมพันธ์แบบยืดหยุ่นอย่างสร้างสรรค์กับพม่าตอนที่ไม่พม่าไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบพวกอาเซียนเนี่ยโกรธเราตอนนั้นหาว่าเราไปยุ่งกับเมียนมาแต่พอเมียนมาเข้ามาในอาเซียนแล้วเนี่ยก็ไปค้ากับเมียนมาคึกคักก็เราเองแต่เราไม่เคยอ้างพวกนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยทุกคนได้แล้วก็เป็นกลางๆแล้วก็ช่วยเหลือทุกฝ่ายทำให้อาเซียนเข้มแข็งไม่ต้องการให้อาเซียนแตกไม่ต้องการให้อาเซียนแบ่งฝ่ายไปอยู่กับสหรัฐไปอยู่กับจีนไปอยู่กับใครก็แล้วแต่นะอยากให้อาเซียนเนี่ยรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นและร่วมมือรวยนะครับแต่มันอาจจะช้ามันอาจจะไม่ทันใจแล้วก็ที่มากล่าวหาว่าไทยเข้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ผมบอกไม่จริงประเทศไทยเนี่ยเป็นห่วงเป็นกังวลมีการสถานการณ์ที่ประชิดตัวเราอยู่เสมอนะครับทั้งทางฝั่งอินโดจีนสมัยก่อนคอมมิวนิสต์นะครับและทางฝั่งนี้สมัยนี้เมียนมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นของเราเองเราต้องการให้สงบเราต้องการทุกฝ่ายคุยกันแต่เราไม่สามารถจะบีบได้เราไม่สามารถส่งกองกำลังไปจี้เขาคุยกันได้แต่อย่ามาว่าเราว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคุณเองเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์นี่ก็ไปยึดทรัพย์ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ไปทำงานกับวอชิงตันหรือว่าอีกฝ่ายนึงก็ไปทำงานกับมหาอำนาจใหญ่อีกฝ่ายนึงวุ่นวายกันไปหมดของเราก็กลางกลางนะครับแต่ว่ามันช้าใช่เราเข้าใจไม่ทันใจแล้วก็มันอาจจะไม่ชัดเจนในหลักการว่าตกลงจะยังไงนะครับที่ไปยึดอำนาจยังไงจะประจานประนามไงแล้วก็ผมก็บอกว่าก็ตามฉันทามติไงฉันทามติอาเซียนออกยังไงก็อย่างนั้นนะครับก็ทำตามข้อตกลงครับส่วนที่ทำเกินไปคุณไปประจานคุณไปยึดทรัพย์ใครที่ไหนนั่นเป็นเรื่องของแต่ละประเทศนะครับที่ว่ากันไปตามผลประโยชน์ของตัวเองไทยเราก็ไม่เคยไปว่าคนนู้นคนนี้แต่เขาเนี่ยมาว่าเราเยอะให้คนอีกช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ผมก็เป็นในนามนักวิชาการอิสระไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ทำงานให้ใครผมก็พูดเขาตรงๆนะครับว่าไทยเนี่ยถือว่าทำงานให้กับทุกฝ่ายได้แล้วผมไม่ได้พูดเองหลายคนพูดอาจารย์อามิตาฟก็พูดตอนหลังผมก็เชิญแกมาร่วมทำวิจัยกับผมนะครับแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์เรื่องบทบาทของไทยกับอาเซียนลึกๆที่ใครไม่รู้นะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ก็ Google ดูได้นะครับแล้วก็เร
ล่ำจุยต่างประเทศของหลายประเทศเขาก็เคยพูดผมก็เคยได้ยินจากปากเขาด้วยหูผมเองเลยว่าเขาบอกประเทศไทยเนี่ยจุดยืนเนี่ยมันสามารถประคองให้สถานการณ์มันไม่บานปลายได้เหมือนกลางๆทุกฝ่ายก็มั่นใจว่าประเทศไทยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็หาทางออกให้กับทุกฝ่ายแต่มันช้าแล้วมันไม่ทันใจของบางฝ่ายบางฝ่ายก็กดดันเราว่าเรานะครับเสียหายตอนหลังรุนแรงครับรุนแรงมากบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคนพวกนี้นะครับว่ากันเจ็บเจ็บแสบแสบทั้งที่เป็นนักการทูตนะครับก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาทำงานกันไปแต่ว่าสรุปนะครับฟังเหมือนกับบ่นไหมครับคุณอิทธิ์อ๋อมีได้ครับเป็นข้อที่จริงครับครับแต่ว่าก็มันก็เข้าใจครับภาษาการมันผกผันจริงความเสียงต่างไม่โดนไม่เข้าใจนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมก็ไม่รู้แต่ว่าของไทยเนี่ยก็พยายามแต่อาจจะต้องพยายามเต็มที่มากกว่านี้อันนี้ก็จริงว่าเอาละต่อไปนี้ก็จะต้องคึกคักมากกว่านี้เข้มแข็งมากกว่านี้เดินหน้าเร็วกว่านี้นะครับให้มันเห็นผลมากกว่านี้อันนั้นก็หลายๆคนก็ต้องการแบบนี้อยู่แล้วคนรุ่นใหม่ๆก็ต้องการแบบนี้ครับให้มันเห็นผลอย่าพูดมากเอาสัก3 นาทีก็พอ30 นาทีนี่นานไปแล้วครับคุณอีก